พวกผีปีศาจสัตว์ประหลาดอลาสก้าได้โปรดมาเล่นกับข้าด้วยเถิดโพจองที่นี่เขาจะเรียกผีเขาจะเรียกโพของว่าโพจองนะครับทุกท่านนะครับนะส่วนกุนตีนะครับกุนตีก็คืออารมณ์ประมาณเหมือนวิญญาณของผีตายหงนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะอาฆาตเอาแล้วเว้ยโพจองฮันตุกุนตีโพจองฮันตุกุนตีไม่ขึ้นเหมือนกันทุกคนไม่ต้องตกใจนะคือไม่สำคัญว่าผมจะเข้ามาได้ยังไงนะครับไอ้เข้าไปอยู่ทำไมในนั้นช่วยเข้าผัดปูนะเข้าผัดปูไข่ไก่หลงนะนะขอเข้าผัดปูไข่ไก่หลงเอ้าโทรศัพท์ดับอ๋อของพี่ไม่ดับนะขอเข้าผัดปูไข่ไก่หลงครับทุกท่านใช่ฟ้าบันดาลให้เธอเป็นครูของพี่ข้าวผัดปูไข่ไก่หลงกูละเสียวๆจะมานั่งตรงนี้นะใจไม่ถึงนั่งไม่ได้นะครับไม่ใช่เตี้ยๆเลยก็บอกแล้ววิธีเข้าไปสำคัญครับนะสำคัญที่วิธีออกครับผมสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับนะเล่าตรงนี้น่าจะยังพอได้อยู่ยังไม่มีไฟสีฟ้าอะไรประมาณนะคือต้องเล่ากันก่อนว่าตึกที่คุณเห็นเมื่อกี้นะครับผมนะเขาบอกกันว่าไม่ใช่เขาบอกหรอกมันเป็นเรื่องจริงเลยครับนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมเป็นเหมือนตึกที่เอาไว้สำหรับเมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนก็คือเท่าที่ผมดูจากสภาพตึกค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรเลยครับน่าจะสร้างโอ้ดูจากสถาปัตยกรรมแล้วดูจากอะไรแล้วก็น่าจะไม่ต่ำกว่า70-80 ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าเท่าที่ผมดูเก่ามากเมื่อก่อนเนี่ยตึกตรงเนี้ยเป็นที่นะครับผมเป็นแบบว่าที่สำหรับเป็นเหมือนโกดังเก็บโรงศพทั้งที่แบบใช้แล้วแล้วก็ไม่ใช้แล้วนะครับแต่ก่อนที่ตึกแห่งนี้จะมาเป็นโกดังเก็บโรงศพพื้นที่ที่ผมนั่งอยู่ทั้งหมดก่อนที่จะเป็นไชน่าทาวน์นะครับผมพื้นที่ทั้งหมดว่ากันว่านะครับผมเป็นตำนานเก่าของสุสานโบราณด้วยนะครับในสมัยอดีตอะไรยังไงเลยประมาณนั้นแหละแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ทับนะครับแล้วก็อาคารนี้ก็ตามมานะครับแล้วก็จึงตามมาด้วยอะไรอีกมากมายหลังจากที่ตรงจุดนี้นะครับผมนะเฮ้ยเขียนคอมเมนต์ไม่ก็ยังไม่มาเลยนะหลังจากที่นะครับผมตรงสถานที่แห่งนี้ร้างไปนะครับผมก็ได้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้คนที่พบเห็นที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมบริเวณตรงนี้เพราะว่าประตูเหล็กเนี่ยจะถูกล็อกแล้วกุญแจตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ากุญแจผู้ถือครองกุญแจปัจจุบันคือใครนะครับไม่อย่าไปพูดถึงกุญแจแล้วกันนะเดี๋ยวเกมนะครับผมนะกุญแจใครล็อกไม่สำคัญสำคัญที่ว่าบางทีเขามักจะเห็นอะไรแปลกๆกันโดยเฉพาะวันที่มีพิธีกรรมหรือวันอะไรเหล่านั้นนะครับหรือบางทีมีการพูดตรงๆเลยก็คือเหมือนแอบเข้ามาของเหล่านักล่าท้าผีแล้วก็ต้องสับวิ่งตีนแตกกันค่อนข้างเยอะเจอผีในหลายๆบริบทไม่ว่าจะเป็นเสียงเด็กเสียงผีเด็กเสียงวิ่งเสียงคนแก่บางคนเห็นคนแก่กำลังทำกิจกรรมอะไรบางอย่างบางคนเห็นเหมือนกับว่าคล้ายกับมีคนอยู่ในนี้เป็นจำนวนพอสมควรนะครับแต่พอเอาไฟฉายสาดแล้วก็ส่องเข้าไปปรากฏว่าคนเหล่านั้นวาร์ปหายไปกับตาเหมือนดั่งเดอะแฟลชครับทุกคนโอ้โหวันนี้อะควาแมนจะมาสยบเดอะแฟลชนะครับแล้วก็มีเรื่องผีแปลกๆอีกเยอะเลยนะครับที่เกิดขึ้นในนี้นะครับผมพร้อมกันหรือยังครับเดี๋ยวผมขอทำ Facebook อีก1รอบนะครับดูว่าจะได้หรือไม่นะครับผมถ้ารอบนี้ไม่ได้ผมก็คงจะต้องถอดใจแล้วนะครับผมวันนี้ผมอาจจะมองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเอาได้เว้ยโอ้ยดีเลย32นาทีบางท่านบอกว่าของดูของผมประมาณชั่วโมงกว่าถึงจะเพิ่งขึ้นแจ้งเตือนก็มีนะครับผมนะบางคนบอกว่าข้ามวันบางคนบอกข้ามอาทิตย์ก็มีนะครับไอคนนี้ใครว่าหน้าแม่งเหมือนผมเลยปะไอต่อยคนนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะในโทรศัพท์นะ
างแม่งนะมาสู้ลุกคุยกันก่อนเลยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเดินนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับตะโกนดังๆไปพร้อมกันเลยนะครับผมโพจงหันตู่กุนตีป่ะไปครับทุกท่านนะปึ๊บปึ๊บอ้ายโอ้โหยังไงกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีแล้วฝากด้วยนะกูแตงนะอย่าให้พลาดเลยนะทุกวันนี้ก็ยังคงล็อกโอ้ประตูคลาสสิกมากครับทุกคนนะประตูนี่นี้เป็นพยานนะครับผมเราก็ไปกันต่อดีกว่าโอ้โหประตูเขียวคลาสสิกไว้โคตรได้เลยครับนะจันเอ๋ยจันที่ลอยเด่นฟ้าว่ากันว่ามีคนเจอกล้วยเจ๋งอึ่งเยสือเสียวเหล่งหนึ่งและก็เตียบอกกี้ว้าอ่ะอ่ะโผจ้องอุ้ยมืดไปหรือเปล่าวะเนี่ยแป๊บหนึ่งครับทุกท่านเดี๋ยวเยี่ยมืดไปนะเอาแบบชึบอ่ะหูอลังการงานสร้างโอ้ทุกคนครับต้องบอกก่อนเลยว่าซุปเปอร์อลังการงานสร้างเลยนะครับผมใช้หน้าเท้าจริงๆเลยเดี๋ยวสำนักชวนจิงก่าอยู่ไหนวะเนี่ยบูตึงงอใบคงทงเซาหลินช่วงจินก่าวันนี้ออกมาให้หมดเลยโผจงฮันตูกุนตีอันนี้น่าจะถูกพันไว้เหมือนเป็นสื่อสัญลักษณ์ทางพิธีอะไรบางสิ่งนะครับผมนะครับที่นี่ก็แต่ต้องพิธีกรรมไม่ได้นะครับผมถ้าแต่ต้องพิธีกรรมก็อาจจะเรื่องใหญ่นะครับผมกฎหมู่ย่อมมาก่อนกฎหมายนะครับเราต้องให้เกียรติแล้วก็เคารพสถานที่นะครับผมอินฟราเรดกันก่อนเลยดีไหมครับทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยประตูโคตรได้เลยครับอื้อหือเจอกระหีบอะไรบางอย่างครับทุกท่านไม่แน่คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นอาจจะอยู่ในนี้แป๊บนึงครับขอเช็คก่อนครับทุกคนว่าในหีบนี้มันมีอะไรกันหนออุ๊ยหีบเก่าเอามาเล่าใหม่ครับทุกท่านคนครับหีบโคตรได้เลยครับผมโอ้โหหมื่นแชร์แจกหีบเลยครับทุกท่านหมื่นแชร์แจกหีบไปเลยสุลกุยไคจูนะเดี๋ยวเราต้องทำเวลากันหน่อยนะครับทุกคนโคมแดงแสลงใจเราเจอกับโคมแดงแสลงใจครับทุกท่านโอ้อันนี้โคมอะไรไม่รู้มากมายเลยแบบนึงนะอีเซนิวันเฮียอะไรเดี๋ยวเชียวเลยหุ้ยเสียวเหลียงหนึ่งเดี๋ยวเถอะนะ
อย่านะเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าพี่กล้วยไม่เตือนโอ้ยอันนี้เฟี้ยวอ่ะเฮ้ยสดใสเลยครับทุกคนนะครับมีการรีโนเวทนะครับผมค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากสดใสใสไรครับไปก่อนดีกว่าเหม็นมากเลยครับโคตรเหม็นเลยครับทุกคนในห้องนี้ครับเราออกดีกว่านะครับตัวนี้ชื่ออะไรใครรู้บ้างเหม็นมากครับทุกคนอู้ในที่สุดเราก็ได้เข้ามาอยู่ในกอดดอกท้อเป็นที่เรียบร้อยครับภาพสวยป่ะโคตรชอบเลยครับทุกคนโอ้ภาพแม่งโคตรสวยเลยอ่ะมุมนี้อาร์ตมากเดี๋ยวขอนิดนึงขอนิดนึงครับผมคนที่ให้ความสำคัญกับผลงานศิลปะนะครับผมนะมายังก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยเล่นแป๊บนึงครับมันไม่ค่อยดีนะมาดูเหมือนตะแกรงไปหน่อยครับทุกคนนะสื่อสัญลักษณ์มันออกมาเดี๋ยวมันจะเป็นลางซะก่อนนะครับผมนะโอ้โหดูจากอยากใหญ่เลยครับร้างมาประมาณนึงแล้วนะครับผมหลังจากที่ร้างก็ทำให้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในยามราตรีนะครับเหมือนมีข้อความอะไรบางอย่างจากเซียวเหลียงนึ่งนะครับผมนะโลกเละเทะไปหมดเลยครับโหแม่งใหญ่ว่ะเฮ้ยตอนแรกนึกว่าเล็กครับทุกท่านทำไปทำมาไม่เล็กแล้วนะครับแบบนั้นครับภาพสวยมากสวยมากครับทุกท่านภาพสวยมากครับโหยนี่เป็นไงเป็นไงเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมนะพวกผีปีศาจสัตว์ประหลาดอลาสก้าทั้งหลายโอ้จงฮันตูกุนติคัมออนกุนติห้องนี้ล็อกครับเข้าได้หรือเปล่าวะเนี่ยภาพสวยมากเลยอ่ะหาดูยากมากนะครับผมดูยากมากครับโอ้หูใหญ่ว่ะยังใหญ่เลยครับเจอไอเทมครับทุกคนอันนี้น่าจะอารมณ์ประมาณว่าปอกปอกปอกสองยามแล้วสี่ประมาณนี้นะครับผมนะน่าจะใช่นะครับเฮ
เออรู้แล้วโอ้ใหญ่ว่ะอลังการงานสร้างครับหืมสะพานโคตรได้ไปทางไหนดีครับทุกคนใครจะให้ไปทางนี้ก่อนกดหนึ่งใครจะให้ข้ามสะพานนี้กดสองครับหนึ่งหรือสองดีครับเป็นรูปอะไรบางอย่างนะครับผมนั่นนี่โอ้ทุกคนครับแป๊บหนึ่งในที่สุดครับผมก็ได้เจอกับคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นไปที่เรียบร้อยครับทุกท่านแป๊บหนึ่งนะครับผมแต่เล่มมันใหญ่มากเลยไม่รู้จะเอากลับบ้านได้หรือเปล่านะครับหูคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นเล่มบะเริ่มเลยครับทุกท่านขอหนึ่งรูปก่อนเลยดีกว่านะครับนะขอหนึ่งรูปก่อนเลยครับโอ้ยอันนี้เฟี้ยวอะภาพไม่โคตรได้อะภาพสวยมากเลยนะขอหนึ่งรูปด้วยความตั้งใจนะมาก๋วยแจงกุนตีสุลูกุยไคจูฮันตูขอหนึ่งรูปครับพัดตู้กุนตีโปงกงครบหรือยังวะครบแล้วครับผมมาตอนนี้เราได้แลไอเทมแล้วครับผมโหมีไอเทมติดไม้ติดมือมาแล้วครับมาเล่มเบลเล่มเลยอ่ะอ่านจบนี่เมื่อไหร่นะขอบอกอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฟี้ยวครับใครอยากให้ผมลองขึ้นไปดูบ้างครับพิมพ์ลองขึ้นไปได้เลยนะครับผมใครตดวะเอาไหมไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วขึ้นไหมครับเดี๋ยวกล้วยเจ๋งแม่งโดนในนี่แน่นะเดี๋ยวแม่งโดนท่าไม้ไต่ศูนย์ฮักครับนะขึ้นสักหน่อยดีกว่านะครับผมมาหวัดแดงมาเยือนจะไม่สะเทือนได้ยังไงมาเลยนะอยากจะบอกว่ามิสมาเวลแม่งก็ใส่หวัดแดงเรียนแบบผมนะไปต่อครับCome on, ฮันตูโอ้ว่างเปล่าครับทุกท่านนะอุ้ยลมมาครับลมมาแล้วครับทุกคนนะเริ่มมีการตอบรับจากอะไรบางสิ่งแล้วครับทุกท่านนะแป๊บนึงนะครับมาทีขออีกรูปแล้วกันครับทุกคนผมจะได้แข่งครับ
ระเบียงจะไม่แข็งแรงนะครับผมอาจจะหงายเงื่อมตกลงไปได้นะครับนะไม่เอาดีกว่าเราไปดีกว่านะครับเดินทั้งคืนไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเนี่ยใหญ่มากครับเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่ามีคนจับกล้องพูดเป็นเล่นครับเดี๋ยวใครจับกล้องทุกคนอย่าทำให้ผมกลัวนะอย่าบอกว่าควยเจ๋งมาแล้วนะครับทุกคนแป๊บนึงกล้องไม่กลับวะเดี๋ยวเอากล้องไม่กลับแป๊บนึงนะครับอึ๊บเอาเหี้ยอะไรกล้องไม่กลับเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงครับโอเคเมื่อกี้มีคอมเมนต์เห็นแว๊บๆบอกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างจับกล้องพูดเป็นเล่นไปทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งอ่านแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับผมต้องบอกนะเขาว่ากันว่าที่นี่สร้างทัพสุสานนะครับผมและตรงนั้นก็เป็นโกดังเก็บลงศพด้วยของจริงนะนะครับเป็นโกดังเก็บลงศพจริงเลยเดี๋ยวดูคอมเมนต์แป๊บนึงครับส่งไฟเยอะผีมันหนีหมดโอ้ผมเนี่ยใช้ไฟน้อยสุดแล้วครับนะไฟจักรยานเลยเนี่ยมาจับกล้องตอนไหนครับตอนที่ผมตั้งเหรอเห็นจับหน้ากล้องเฮ้ยพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นไปทุกคนพื้นมันสั่นหรือเปล่าครับผมนะเดี๋ยวผมต้องลองไปย้อนดูนะอินฟราเรดก่อนดีกว่าครับทุกคนมาอินฟราเรดมาครับมาเปิดยังวะเนี่ยอ๋อเปิดแล้วมาโหใหญ่มากครับทุกท่านใหญ่มากครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับทุกคนนะอีลุงตุงนางนิดนึงอึ๊บอึ๊บเฮ้ยบันไดอย่าเพิ่งพังนะแป๊บนึงนะครับอึ๊บโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ผ่านมาตรฐาน ISO นะครับผมนะดูนะครับลูกนอนประมาณสัก10กว่าเซนได้มั้ยครับผมนะลูกนอนแค่ประมาณ15เซนเองนะครับผมตีนโผล่ครึ่งนึงเลยครับอันตรายมากนะครับเหมือนมันจะค่อนข้างที่จะขอกแขกขอกแขกขอกแขกด้วยนะครับผมอึ๊บไปต่ออึ๊บอุ้ยโคมแดงมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะอึ๊บฮึบเฮ้ยห้องอะไรวะทุกคนครับแม่นางฉีเบ้ยโอ้ในที่สุดแป๊บนึงครับทุกคนนะเดี๋ยวหยุดแป๊บนึงครับนะตามมารยาทแล้วนะครับผมเราต้องเดี๋ยวจะให้เห็นแม่นางฉีเมื่อยด้วยนะครับผมนะประมาณนี้นะเราต้องเคารพและก็คารวะนะครับผมแม่นางฉีเมื่อยได้โปรดนำทางข้าด้วยเถิดรู้จักข้าพเจ้ารู้จักแม่นางแล้วตอนสมัยที่แม่นางยังคงเล่นไอ้เครื่องดนตรีชนิดนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนซอผู้หรือเปล่านะตอนนั้นแม่นางช่างสลัดสลวยเสียงนี่กระไร
ปัจจุบันน่าจะร่วงเลยผ่านมาประมาณสักกี่ร้อยปีได้แล้วก็ไม่รู้แม่แมงจะคงอยู่หรือไม่อันดูไปต่ออันนี้อะไรวะทุกคนครับผมเจอกับอะไรบางอย่างอีกแล้วครับทุกท่านนะน่าจะไว้ใส่อะไรบางสิ่งนะครับผมนะน่าจะไว้ใส่อะไรบางสิ่งตรงนี้น่าจะเอาไว้เจาะรูหายใจนะคือเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงทุกคนนะมันมีตำนานเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่นี่ด้วยนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไม่นานสักเท่าไหร่นะครับผมนะไม่รู้กี่ปีเหมือนกันคือเขาจะมีเหมือนอารมณ์ประมาณว่าหมอผีที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อด้วยแล้วก็ดังด้วยของที่นี่นะครับแล้วก็เข้ามาทำอะไรพิธีบางอย่างแล้วก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เหมือนเขาเจอกับสิ่งที่เรียกว่าผีจีนทุกคนได้ว่าผีจีนหรอปะอ๋อชอที่จะเป็นเหมือนผีกัดจะกัดตอมนะตอนสมัยเด็กเราเคยดูนะครับนั่นแหละอีตานั่นมันบอกว่าเจอหมอผีแบบนี้ทุกคนนะครับผมแล้วก็ความกลัวตรงนี้อะไรจึงตามมาเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าผมไอเจอตัวกระโดดอย่างนั้นนะสนุกเลยครับนะแต่ให้ร่วงเลยนะไปต่อครับลาแล้วนะแม่นางฉีหากชาติหน้ามีจริงเราคงได้พบกันอีกไปก่อนโหดูอะไรยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะนานๆได้เจอคนสวยครับทุกคนนะดูอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับผมแม่นางฉีนะมาถึงนะได้อยู่นะเห็นแม่นางนะเห็นอยู่นะครับแม่นางฉีท่านรองดูข้าให้ดีๆว่าแท้จริงแล้วข้าใช่คนที่ท่านรอหรือไม่นะครับแต่เท่าที่ดูแม่นางฉีน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับฮัลโหลอินฟราเรดหืมแม่นางฉีม่วงท่านซ่อนชู้ไว้ใช่เฮ้ย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 เดี๋ยวไม่ใช่แม่นางฉีเมยท่านซ่อนชู้ไว้ใช่หรือไม่สามีท่านจ้างข้าให้มากำราบชู้ถ้าข้าเจออยู่กับท่านแล้วล่ะก็หืมไอ้เชี่ยแม่นางฉีตามพวกเว้ยทุกคนครับแม่นางฉีตามพวกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะแป๊บหนึ่งนะครับผมดูไม่ออกจริงว่าเป็นรูปอะไรอ๋อชิคเคนครับเราเจอกับไก่ประตูเปิดไม่ออกทุกคนหนึบมากสลาคนเศร้าเจอกับประตูเก่าครับเฮ้ยไม่แน่ใจว่าระเบิดลูกนี้นะครับผมถูกเก็บกู้ซากแล้วหรือยังชิบหายแล้วครับทุกคน
บางทีมันอาจจะพร้อมระเบิดลั่นได้ทุกเมื่อนะครับนะอยู่ห่างมันไว้ก่อนดีกว่านี่ครับไส้มันอยู่นี่นะครับผมเราแค่ดึงไส้มันออกนะฮัลโหลเหมือนเป็นห้องเก็บหินครับแล้วก็เหมือนมีตู้ไม้อะไรบางอย่างครับเป็นกล่องไม้นะครับใหญ่เต็มเลยครับทุกคนไปต่อครับพื้นเหม็นครับพื้นเหม็นมากครับทุกท่านทุกคนครับหูยโคตรสวยเลยครับเจอกับชิงช้าครับทุกท่านขออีกหนึ่งรูปนะครับผมหูยรูปนี้สวยมากขอหนึ่งรูปครับฮัลโหลแม่นางเฮ้ยรูปอะไรวะนึกว่าใครที่แท้ก็เทพเจ้าเฝ้าประตูนี่เองนะครับผมโอเคแป๊บนึงขอรูปก่อนมารูปแน่นมาต่อครับไอ้แหวนโอ้ยหูยมันจะไม่เลยแล้วแป๊บนึงนะครับเหมือนวอลมีปัญหาหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับผมป้าแป๊บนึงครับเทสวอลกูแตกเทสได้ยินไหมครับพี่ได้ยินแล้วข้างนอกทำไมใช่เพลงผมเคยผมหรือเปล่า
คือตรงนี้เราต้องบอกก่อนนะว่าในสมัยก่อนนะครับมีประวัติค่อนข้างที่จะหลากหลายในครั้งนั้นหรือว่าการมาของผมนะครับผมไม่ขอแต่ผู้ล่วงลับในทุกยุคทุกสมัยนะครับในตั้งแต่ครั้งนั้นไม่แตกเลยเรามากันเฉพาะฮันตูล้วนๆเลยนะวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าโฟกัสที่ฮันตูนะครับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโฟกัสที่ฮันตูครับนะมาไปกันต่อครับทุกคนนั่งแป๊บเดียวแม่งหน้ามืดเลยครับตอนนี้คุณลุงกำลังเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องห้องลี้ลับอยู่ที่เดี๋ยวผมอัปเดตนะครับมีห้องลี้ลับมีห้องลี้ลับด้วยครับทุกคนฮัลโหลแป๊บนึงครับเชียร์เก้าอี้ได้วะโอ้โหดูนี่โอ้โหอย่างนี้โคตรเฟี้ยวทุกท่านนี่แหละผมชอบแบบนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเห็นอยากย่ายไหมครับมันเป็นเครื่องการันตีดีดับเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้ถูกขยับมานานแสนนานครับทุกคนเนื่องโดยเหตุผลอันใดไม่มีใครทราบนะครับแต่ที่แน่ๆเราจะเป็นคนขยับมันครับไอ้เชี่ยอยากย้ายแม่งโคตรได้เลยว่ะหูยอยากย้ายโคตรได้ครับทุกคนแป๊บนึงมาไม่มีใครขยับใช่ไหมเก้าอี้แม่งโคตรวินเทจอ่ะนะมามานี่เรียบร้อยมาเก้าอี้แดงแรงฤทธิ์นะครับผมมาไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกหนึ่งรูปจัดไปครับฮันตูกุนตีโพจงฝุ่นเยอะมากผมเป็นภูมิแพ้นะครับแพ้ฝุ่นเสียงอะไรวะผมเป็นภูมิแพ้ครับถ้าเจอฝุ่นผมจะมีอาการนะครับทุกท่านเฮ้ยแป๊บนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตวางนิดนึงห้องนี้แลดูแปลกๆครับเหมือนมีรูปใครไม่รู้ครับผมอยู่ในสวนป่าหินมะพร้าวครับทุกคนครับใครอยากให้ผมลองเข้าไปดูมั่งครับทุกท่านว่าห้องนี้จะมีเก้าอี้แดงอีกหรือเปล่าครับขอคอมเมนต์รัวๆเลยนะครับผมฮันตูกุนตีห้องเชียร์อะไรวะอาจจะมีเก้าอี้แดงหรืออะไรแปลกๆอีกนะครับผมนะ Facebook ปิดกั้นยอดแชร์ครับนะเฮ้ยทุกคนครับโอ้ยดูจากใหญ่ครับแสดงว่านานแล้วที่ไม่ค่อยได้มีใครเข้ามาเช่นกันนะครับผมนานแค่ไหนไม่รู้แต่ให้อยากใหญ่เล่าเรื่องครับนะห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่แม่งจอห์นวิกชัดๆเลยครับหูยเฟี้ยวแป๊บนึงปิดก่อนปิดยังไงวะ
้องโอ้ปิดยากด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอปิดแป๊บนึงครับทุกคนแป๊บนึงครับเฮียห้องนี้โคตรเฟี้ยวเลยครับ3 2 1ฟุ้ยชับโอ้ปิดไม่ได้ด้วยเหมือนติดอย่าไปทำกระจกเข้าแตกงานเข้าอีกทุกคนดูนี่ครับโอ้ยอยากได้อย่างแน่นเลยครับทุกท่านมันคือศิลปะมันคือศิลปะมันคือศิลปะครับลูกพี่นะทายสิว่าคนไหนเป็นของจริงแม่งเฟี้ยวว่ะโคตรเฟี้ยวเลยครับเอาป้าอย่าเปิดประตูผมนะผมจะทำพิธีกรรมแล้วป้าเชี่ยห้องนี้โคตรได้เลยครับทุกคนนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมหาอะไรเฟี้ยวๆทำดีกว่านะแป๊บนึงนะครับเรียกแม่งทุกตัวมารวมให้หมดอยู่ที่นี่เลยนะพวกผีปีศาจอะไรก็ได้โอ้โหแม่งเฟี้ยวแป๊บนึงครับโอ้โหอันนี้โหดไปแป๊บนึงนะโอ้นี่โหดไปครับอันนี้โหดไปเอาแบบโอ้ยสนุกละมึงเอ้ยนะผีเผลออะไรก็ได้ได้โปรดหักคอกูหน่อยมาโอ้ยมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะจูนก่อนยังไม่ลงตัวโอ้โหเฮียมันหนังผีชัดๆเลยว่ะโอ้โหประมาณนี้ครับเป็นยังไงครับทุกคนโอ้ยโคตรได้โคตรได้เลยครับเฮียห้องนี้โคตรเจ๋งเลยว่ะห้องเฮียอะไรวะเนี่ยนี่ประมาณนี้หรือเปล่าทำนองนี้หรือเปล่าเทสวอสุลุกุยกูแต่พี่เจอห้องอะไรไม่รู้แม่งมีกระจกเต็มเลยโคตรสวยเลยว่ะห้องนี้เขาเอาไว้ทำอะไรอ่ะลองแกล้งถามไอ้ตาลุงดูดินี่นะพี่ตาลุงต้องเล่าจบเลยลุงบอกว่ามันจะมีห้องที่เป็นห้องกระจกครับแล้วคราวเนี้ยเขาพูดกันมาเล่ากันมาบอกว่าห้องนี้ที่เหมือนว่ามีคนเนี่ยชอบมาแล้วก็มาลองท้าทายลองของมาส่งเมื่อท่านบอกว่าเหมือนอ๋อเหมือนมีการลองของเกิดขึ้นในห้องนี้ครับทุกท่านนะใครลองของอะไรยังไงผมไม่สนนะเอาเป็นว่าเราลองของในสไตล์ผมดูบ้างดีกว่านะครับผมแป๊บนึงเอาให้เฟี้ยวเลยเดี๋ยวเอาให้เฟี้ยวเลยครับทุกท่านโอ้โชคดีมีเทียนมาด้วย
นะได้ยินครับได้ยินแล้วสโตมาสากามายาเทนโบพี่ครับผมบอกว่าคนของเข้าไปแล้วไปรอที่เกินนานที่พูดว่าฮันตูซิลามิกเนี่ยเป็นแต่ว่ากระจกกระจกผีกระจกผีนะพี่พูดไปเรื่อยๆผีแต่อันเนี้ยลุงบอกว่าคนที่ในกระจกผีบางครั้งก็จะไม่ใช่ตัวเองแล้วก็บางครั้งเราขยับตัวแต่กระจกอ่ะในกระจกอ่ะจะไม่ขยับตาเลยโอ้ไอ้เล็กแรกบอกว่าคนที่เข้ามาลองขยับตัวแต่เงาในกระจกไม่ขยับขอบอกเลยครับนี่ถ้าเน็ตฟิกแม่งรู้แม่งซื้อพอดไปทำหนังผีเลยนะเนี่ยนะฮันตูกุนตีได้โปรดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะโพจงอะไรก็ได้เยอะสนุกว่ะนะภาพสะท้อนไม่ขยับตามเราเหรอครับทฤษฎีนี้เดี๋ยวผมขอโทรถามไอสไตล์นิดนึงนะครับว่ามันมีความน่าจะเป็นในหลักการมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะนะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับทางหลักวิทยาศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาในตอนป.3หรือเปล่าแป๊บนึงนะครับทุกท่านว่า paranormal อินโดแม่งงงเลยจะเจอ paranormal Thailand เข้าไปนะเสียผีเลยอ่ะนะผีเก็บเสื้อผ้าเก็บกางเกงในยกทรงไม่ทันเลยครับนะฮัลโหลไอ้สายว่าไงเออสบายดีเอ้ยล่าผีอยู่ล่าผีเออเฮ้ยว่าจะถามอะไรหน่อยเพื่อนนะยุ่งอยู่เปล่าเหรอเออไม่นานไม่ได้ถามทฤษฎีสัมพันธภาพเออเฮ้ยไอ้ที่เขาว่าถ้าตัวส่องกระจกอยู่ในห้องที่มันมีกระจกเยอะแล้วถ้าเกิดว่าตัวขยับแต่เงาในกระจกไม่ขยับอ่ะมันคืออะไรวะมันเกี่ยวกับหลักการทางอะไรหรือเปล่าอธิบายหน่อยไอ้สไตล์บอกขอคิดแป๊บหนึ่งครับทุกท่านให้แม่งคิดไปก่อนนะครับผมฮะเหรออ๋อมันเป็นกดอะไรนะกดไหลย้อนไม่ใช่กดไรอ๋ออย่างนี้นี่เองสารอะไรนะกดสปาดาเฮ่ทุกคนอ๋อมันขึ้นอยู่กับกดสปาดาเฮ่ครับตอนป.3ที่เราเคยเรียนกันจำได้ไหมครับสารอะไรนะน่าจะเป็นที่สารพลังแปลมที่เกิดอยู่ในห้องนะครับผมตีกับสันดาบกับพวกแสงไฟแสงเทียนหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมบวกกับพวกกระจกทำมุมนะครับในแต่ละมุมที่เท่ากันนะครับมันเลยสปาร์ตาเฮ่พลังแปลมนะครับผมทฤษฎีนี้น่าจะมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับผมนะโบราณเขาบอกไว้ว่าห้ามส่องกระจกและจุดเทียนวันนี้ละมึงเอ้ยนะเดี๋ยวขอปิดไฟสักหน่อยนึงครับทุกคนนะมาเชี่ยแม่งสวยชิบหายเลยว่ะแม่งถ่ายหนังผีได้เลยครับห้องเนี้ยนะมาลีราวมาผีวิญญาณสัมภเวสีโพจงฮันตูกุนตีได้โปรดท่านแม่จริงมาสิงกูหน่อยสิงกูไม่ได้มึงแพ้เลยนะหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยพี่พูดภาษาไทยแล้วผีแม่งจะฟังออกหรือเปล่าไม่ต้องห่วงผีสมัยนี้แม่งอัปเกรดครับทุกคนมันมีวุ้นแปลภาษานะเชื่อผมชอบห้องนี้ว่ะ
ตรชอบห้องนี้เลยครับทุกท่านนะไม่อยากไปไหนเลยอ่ะฮันตูบอกว่าไอ้สัตว์งานเข้าอะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนครับจากใจเลยนะผมชอบห้องนี้มากเลยอ่ะผมมองว่าผมได้แลนด์มาร์คแล้วล่ะนะผมได้แลนด์มาร์คแล้วครับผมนี่แหละโอ้โหขังชิบหายเลยห้องนี้นะเซี่ยวหลิงยี่กับเซี่ยวหลิงยี่ของมึงเอ้ยนะลองทายกันดูครับผมว่าคนไหนเป็นของจริงคนไหนเป็นตัวจริงนารูโตะวิชาแยกร่างผันกายสุขสันต์สปั้นฮันตูมามาเลยครับอะไรที่คนอื่นไม่ทำผมจะทำให้หมดเลยนะมาเดี๋ยวแม่งเจอวิชาเหล็กซามูด้วยนะโอ้ช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 มาว้าโอ้ช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 นะแม่งเจอวิชาเหล็กซามูครับใช่ห้องนี้โคตรเฟี้ยวอ่ะสวยไหมครับทุกคนนะภาพสวยมากเนี่ยถ้ากระจกถูกเช็ดให้ใสอีกหน่อยนะจอนวิกกับจอนวิกเถอะครับนะสวยมากเลยครับวันนี้จัดเต็มระบบขอบคุณครับผมนะคนไหนตัวจริงลองมาทายกันดูนะครับผมเดี๋ยวลองเล่นในทฤษฎีดูดิมือขวามือซ้ายเดี๋ยวไอ้ตัวข้างๆกูเดี๋ยวถ้ายกข้างเดียวกับกูนะตกทะลุกระจกเลยนะอย่านะอย่านะอย่านะขวาซ้ายแหมไม่หลุดไม่หลุดนะอย่านะอย่านะเดี๋ยวถ้าหลุดนะตกทะลุกระจกเลยนะอย่านะนะผมโคตรได้เลยครับทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปนะครับผมยังแป๊บนึงหาเหลี่ยมมาประมาณนี้ดีไหมประมาณนี้ดีไหมครับอาจจะเกิดความสับสนนิดนึงนะครับผมว่าคนไหนคือตัวจริงนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวหลังจากออกจากที่นี่นะครับผมนะหลังจากออกจากที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปยังหนึ่งสถานที่นะครับนั่นก็คือคุกที่ผมเคยเล่าไว้นะครับผมที่มีการเสียชีวิตมากมายณจุดๆนั้นนะครับมีผู้คนมากมายนะครับผมตายหลายพันคนเป็นเรื่องจริงในหน้าประวัติศาสตร์นะครับและยังถูกจดจำและจารึกมาแบบโลกไม่ลืมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมแต่ผมได้ทำการนะครับเช็คแล้วว่าตรงนั้นไม่มีสัญญาณเลยครับทุกท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไปทำภารกิจแบบ1คืนเต็มๆไหลยาวที่นั่นดีไหมครับทุกคนเดี๋ยวต้องทำการเรคคอร์ดแบบเต็มพิกัดเหมือนเดิมนะครับผมนะนะครับถ้ายังไงคืนนี้ขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับทุกคนเพราะที่นั่นนะครับมันมีทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับผมที่อาจจะกำลังรอผมอยู่ในนั้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในนั้นและผมจะเกมหรือเปล่าอันเนี้ยแหละอันเนี้ยแหละสำคัญสุดเลยนะครับผมจะเกมหรือไม่นะครับผมหรือผมจะอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตในกลุ่มพี่น้องในกลุ่ม Exclusive ให้ดูกันนะครับสักคลิปนึงนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับทุกคนตอนนี้ประมาณเที่ยงคืน5นาทีใช่ไหมครับตอนนี้ประมาณเที่ยงคืน5นาทีผมน่าจะไปถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับผมตีหนึ่งครึ่งหรือตีหนึ่งกว่าๆนะครับผมจะไม่แวะทานข้าวแต่ผมจะยิงตรงเลยนะครับแล้วผมก็จะใช้เวลาในนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทุกคน
ขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับพี่น้องในกลุ่มเอกลุ่มสิบเห็นคลิปหรือยังตอนที่ผมส่งไปให้ตอนช่วงเย็นชอบไหมครับชอบปะนะอันนั้นแค่แบบเรียกน้ำย่อยเช็คสัญญาณนะเดี๋ยวของจริงคือคืนนี้นะครับและถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าผมไม่โดนถ้ารู้แล้วไม่เกมนะครับก็อาจจะไหลกันจนถึงเช้าไปเลยนะครับผมเช่นกับที่ทรุนยันที่นั่นโคตรมันเลยครับทุกคนเอาไหมครับทุกท่านขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับผมนะขอกำลังใจรัวๆเลยครับนะไฟมินิทสุดท้ายนะครับผมเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับทุกคนนะครับขอบคุณครับตอนนี้เที่ยงคืนจะ10ใช่ครับขอบคุณมากๆครับผมพี่หลุยบอกเอาครับได้เลยครับผมพี่ตีคนบอกเข้ากลุ่มได้ทางไหนครับทาง YouTube ครับผมเอาค่ะจัดหนักเลยพี่ขอบคุณครับชอบมากค่ะขอบคุณครับผมรอเดี๋ยวผมจะให้ดูตรง1จุดผมไปเห็นของจริงมาแล้วทุกท่านตรง1จุดที่นั่นโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมโคตรเฟี้ยวมากๆเลยเดี๋ยวผมจะแอบถ่ายมาให้ประมาณนึงนะอาจจะสักนิดๆหน่อยๆแต่อาจจะหลายๆคลิปหรือไม่ก็จะเอาสั้นๆแล้วก็มาต่อกันก่อนนะครับผมนะพี่อามีอารีบอกว่าเอาค่ะเอาค่ะพี่สมพงษ์บอกต่อพี่ชายครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนั้นไม่มีสัญญาณทางโทรศัพท์เลยนะครับแต่ผมจะทำการบันทึกนะครับผมแล้วก็ทำการเรคคอร์ดนะครับผมนะมาอย่างนี้ดีกว่าผมจะไหลยาวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวทริปของเรานะครับเราจะเดินทางผมจะต้องใช้เวลาเดินทางในแต่ละวันนะครับผมประมาณ3ชั่วโมงนะครับ 3-4 ชั่วโมงเพื่อที่จะข้ามนะข้ามในส่วนของข้ามเมืองข้ามไปเรื่อยๆข้ามไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วผมก็จะพยายามเก็บอย่างน้อยๆเนี่ยผมจะต้องพยายามไลฟ์ให้ได้สักวันละ1ไลฟ์สดแล้วก็เดี๋ยว second plan ก็คือผมอาจจะต้องมีการเรคคอร์ดนะครับเพื่อที่ให้ทุกๆคนได้ดูกันด้วยนะครับผมเพราะว่าที่ไหนที่ไม่มีสัญญาณผมก็จะทำการเรคคอร์ดเลยและที่ไหนที่ไม่สะดวกในการไลฟ์สดเช่นกับที่ไหนที่แบบเราต้องรูแปลงจ๋าเข้าไปเลยหรืออะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะต้องใช้ทำการเรคคอร์ดเอาแล้วก็อาจจะต้องรอให้อารมณ์แบบว่าผมถึงที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ถึงทำการอัปโหลดแล้วก็เอาลงนะครับดีไหมครับนะขอบคุณครับผมพี่เคยกลัวอะไรบ้างไหมขอบคุณมากครับพี่เอื้อนกลัวครับผมกลัวสาลี่ปอกเปลือกนะครับผมนะโดยเฉพาะเสียบไม้นะครับผมเสียบไม้แล้วมีน้ำแจ๊ะโอ้โหอย่าไปพูดถึงเลยนะครับนะเสียงหายขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผมตอนนี้อยู่จาการ์ตาหรือเปล่าครับตอนนี้ขยับออกมาจากจาการ์ตาแล้วนะครับตอนนี้ขยับออกมาแล้วครับดีค่ะรอเลยขอบคุณครับผมจัดไปครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพี่น้องนะครับโอ้ขนาดจะจบไลฟ์แล้วยังอยู่กันเป็นหมื่นเลยนะครับแม้ Facebook จะปิดกั้นนะครับผมแต่บอกได้เลยนะครับว่ากำลังใจที่พี่น้องส่งมาให้นั้นสำคัญยิ่งกว่าการถูกระบบปิดกั้นนะครับผมท้ายนี้นะครับผมก็จะฝากก่อนบทสำคัญซึ่งเป็นวลีประจำตัวของผมนะครับให้กับทุกท่านฟังอีกเช่นเคยนะครับอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจำนะครับหลายๆคนบอกว่าผมบ้าปัญญาอ่อนผมดีใจครับบอกได้เลยครับผมโคตรดีใจเลยที่ความบ้าความปัญญาอ่อนของผมนะครับผมแต่ผมทำให้คนเป็นแสนนั้นเอาชนะกับความกลัวในสิ่งที่มวลมนุษยชาติเรียกแม้ว่าผีนะครับผมผีจริงผีปลอมผมไม่สนที่ไหนก็ได้ที่มีผีที่ไหนก็ได้ที่ว่าเฮี้ยนนะครับก็ดากอนไปเยือนก็เละนะครับบอกได้เลยว่าเละที่นั่นครับผมนะเคยเจอจังๆบ้างไหมครับยิ่งกว่าจังอีกครับผมนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเคยมีใครที่ว่าทำอย่างผมบ้างดีกว่านะครับผมง่ายกว่านะครับไร้สาระมึงเข้ามาดูทำไมวะทุกคนครับมีคนบอกว่าไร้สาระเว้ยนะมึงหาสาระในไลฟ์สดตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะไอ้บ้ามึงดูหมวดหมู่ก่อนที่จะเข้ามาไหมไอ้หลำนะนู่นไปดูสารคดีไอสไตน์เฮ้ยไอสไตน์ไอสไตน์แป๊บนึงครับผมนะไอสไตน์ยังอยู่ใช่ไหมโทษทีว่ะเพื่อนอยู่ในสายใช่ไหมเฮ้ยไอสไตน์ฝากไอ้หลำหน่อยเว้ยไอ้เหี้ยแม่งหาสาระในไลฟ์สดตอนประมาณเที่ยงคืนกูดูจากรูปมันแล้วหน้าตาแม่งไม่น่าจะมีสาระด้วยว่ะนะน่าจะเป็นพวกย้อนแย้งอ่ะนะมึงช่วยสอนทฤษฎีสัมพันธภาพของมึงให้มันหน่อยนะ
นะเออ thank you เพื่อนอ่ะต่อครับมาพี่โดนัทบอกว่าผมรอดูครับยันหว่างยันหว่างเหรอยันหว่างน่าจะต้องเรคคอร์ดนะเพราะว่าไม่มีสัญญาณเลยครับใจผมก็อยากทำการไลฟ์มากเลยนะครับผมรู้ด้วยแล้วผมรู้ในสถานที่ที่แบบใหญ่มากนะครับผมทำอะไรเกินตัวบอกได้เลยครับนะถือเป็นคำชมสบายใจดีขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมก็อดดราก้อนบอกได้เลยครับผมจะไม่เสียเวลาเตะปากหมาระหว่างทางเพราะวันมันจะทำให้ผมไปถึงความสำเร็จช้าลงครับ นะหมามันเห่าเพราะมันไม่รู้จักนะครับนะตรงนี้อย่าไปใส่ใจนะครับขอบคุณทุกๆแรงใจเลยนะครับผม ขอบคุณเลยครับพี่แป้งบอกด่ามันเลยพวกกาบครับนะขอบคุณมากๆเลยครับผมพี่บ่าวตอนนี้น่าจะสแตนบายอยู่ในรถกับน้ำต่อยในรถฝั่งตรงข้ามไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะขอบพระคุณทุกแรงใจนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับท้ายนี้เหมือนเดิมครับทุกคนอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจำครับทุกคนวันนี้ผมก็ดราก้อนนะครับผมขอตัวนะครับลาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมมีใครเกิดวันนี้บ้างหรือเปล่าเอ่ย Happy birthday to you How มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะบ๊ายบายครับ